สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้นะครับจะรีวิวนะครับชุดจัดการโคมไฟหน้านะครับฟื้นฟูของเคลามอสนะครับตัวนี้จะเป็นกาไฟฟ้านะครับใช้คู่กับน้ำยาตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับตัวนี้ก็ดึงนะครับเป็นจุ๊บเฉยๆเนี่ยนะครับภายในถ้วยวิธีการใช้งานนะครับใส่ตัวน้ำยาลงไปนะครับจะมากจะน้อยอันนี้แล้วแต่เลยหลังจากนั้นนะครับทำการปิดกดลงไปตัวนี้นะครับจะไว้ต่อกับท่อยางนะครับสังเกตว่าเวลาเรากดลงนะครับเราจะเห็นมีฟันนะครับเนี่ยนะครับกดลงไปฟันตัวนี้จะหายนะครับตัวนี้ไว้ล็อกท่อตัวนี้นะครับกดลงไปนะครับใส่ท่อแล้วก็ปล่อยส่วนปลั๊กนะครับต่อกับที่ด้ามนะครับข้างหลังของกาตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั่วโลกนะครับตั้งแต่100ถึง240โวลต์นะครับแต่ปลั๊กที่จะได้ไปนะครับเป็นปลั๊กของต่างประเทศนะครับก็สามารถซื้อหาตัวแปลงได้นะครับใกล้ๆบ้านตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าการใช้งานนะครับก็ตามคลิปวิดีโอเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่หน้ากากผ้าปิดจมูกที่แถมไปให้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้ถ้าในกรณีที่เราใช้กับโคมไฟหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำยาเหลือนะครับให้ทำการเปิดออกระวังนะครับถ้าเปิดในตอนที่มันร้อนเนี่ยเดี๋ยวน้ำยาจะกระเด็นเข้าตานะครับหลังจากนั้นก็นำกรวยเนี่ยเสียบเข้าขวดแล้วก็เทน้ำยากลับคืนปิดฝาเก็บไว้ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับจะซื้อไปใช้เองหรือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับด้านล่างวิดีโอนี้เลยโอเคครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป